มินชาลิดาเข้าคูหาเลือกตั้งเผยอยากได้นายกรัฐมนตรีที่ทำตามที่พูดไว้จริงๆวันที่14พฤษภาคม2566ทุกคนต่างพากันเข้าคูหาเลือกตั้งนานยกคนใหม่กันอย่างหนาแน่นและแน่นอนคะ่ะว่าก็รวมถึงบุคคลในวงการบันเทิงที่ต่างก็ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันตามกฎเ,เช่นสาวมินชาลิดาวิจิตวงทองที่ก็ได้เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งที่6หน่วยเลือกตั้งที่64แขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สาวมินชาลิดาวิจิตวงทองได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรส่วนตัวว่าเลือกคนที่ชอบสีม่วงเลือกพักที่ชอบสีเขียวบัตรเลือกตั้งมี2ใบนะคะมาใช้สิทธิ์กันนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลือกตั้ง66พร้อมกล่าวว่ามินว่าปัญหาในประเทศมีให้เห็นหลากหลายอยู่แล้วอยากได้คนที่ทำจริงตามนโยบายที่พูดเอาไว้ และนอกจากสาวมินแล้วนั้นก็ยังมีดาราอีกมากมายที่เดินทางมาใช้สิทธิกันเรื่อยๆในแต่ละเขตพื้นที่ค่ะอย่างสาวปุ่มปนัดดาเดินทางมาเข้าคูหาที่โรงเรียนบดินเดชา2และนักร้องยุค90อย่างเบิร์ดท,ทงชัยแม็กอินไตยเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่60เต้นบริเวณชุมชนหมู่บ้านสุขใจซอยมัิรธรรมศสาธิต4 3สุขุมวิทเศษ101ส่วน1แขวงบางจากเขตพระโขนงและคนในวงการอีกมากมาย